เมื่อวานนี้นะคะทางด้านของรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะก็มีการออกมาแถลงเรื่องนี้เหมือนกันก็ย้ำนิดนึงนะคะว่าผู้ป่วยในไทยตอนนี้14รายหายแล้วทั้งหมดเนี่ย5รายนะคะแล้วก็ย้ำว่าการที่มีการติดต่อเนี่ยยังไม่ได้มีการแพร่เชื้อในประเทศไทยผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยติดเชื้อมาจากที่จีนแล้วก็มาโดนคัดกรองที่นี่นะคะล่าสุดอย่างที่บอกไปค่ะก็สามารถหายกลับบ้านได้แล้ว5รายย้ำกันอีกครั้งนึงเพราะว่าเรื่องของข่าวสารที่เป็นเฟคนิวส์ตอนนี้ก็ต้องช่วยกันนิดนึงนะคะว่าให้ใช้วิจารณญาณในการดูแล้วก็ในเรื่องของการแชร์ด้วยเพราะไม่เช่นนั้นน่ะ DE บอกว่าจะดำเนินการตามกฎหมายแล้วด้วยค่ะล่าสุดดำเนินการแล้วกับคนที่ปล่อยข่าวลวงเรื่องของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่7รายนะคะที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวง DE เพราะฉะนั้นใครก็ตามแชร์ข่าวลวงเนี่ยนะคะโดยเฉพาะข่าวที่ทำให้คนตื่นตระหนกเนี่ยระวังโดนพรบ.คอมพิวเตอร์อย่าง2ประเด็นนะคะคุณผู้ชมทั้งที่เชียงใหม่แล้วก็สนามบินสุวรรณภูมิมันมีภาพที่ไปเห็นว่าอย่างสุวรรณภูมิเนี่ยมีกรณีของชายชาวจีนที่เขาเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ล้มลงไปคือเมื่อวานเนี้ยข่าวเนี้ยแตกตื่นกันทั้งประเทศเลยนะแตกตื่นแล้วมันมีคนไปโพสต์บอกเนี่ยเขาไม่ให้ถ่ายด้วยนะแอบถ่ายมาอยู่ๆล้มต่อหน้าเลยแล้วไม่ให้ถ่ายด้วยแล้วมาอ้างว่าเนี่ยรัฐบาลเอาอยู่คือโพสต์ขนาดนี้แล้วไปอ้างอิงถึงรัฐบาลนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วเขาไปพบเขาว่าชายชาวจีนรายนี้เป็นเพียงแค่เขาเมาสุราแล้วก็ไม่ได้มีไข้ด้วยไม่ใช่คนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาแล้วถึงขั้นล้มตึงอีกจุดนึงที่เชียงใหม่มีกรณีของนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาเที่ยวกันนะคะปรากฏว่าหญิงสาวรายนึงนะคะตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วมาเจอเพื่อนอยู่ในสภาพที่เสียชีวิตค่ะแล้วภาพมันน่ากลัวตรงที่ว่าคนที่ไปดูอาการเนี่ยก็คือใส่ชุดควบคุมโรคลักษณะเหมือนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาคนก็เลยแตกตื่นตกใจสุดท้ายหญิงจีนรายนี้เนี่ยก็มีอาการของการดื่มสุรามาตลอดค่ำคืนแล้วตื่นมาตอนเช้าเนี่ยคือเพื่อนเล่าให้ฟังว่าไม่มีอาการไข้นะคะสุดท้ายเขาไม่ใช่คนที่ติดเชื้อแต่ว่าต้องไปตรวจสอบด้วยการเก็บชิ้นเนื้อไปตรวจพิสูจน์นะคะคาดว่าจะสามารถรู้สาเหตุแน่ชัดของการเสียชีวิตภายใน2วันเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมตำรวจภูธรแม่ริมและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ที่สวมชุดป้องกันโรคอย่างมิดชิดเนี่ยค่ะเข้าไปตรวจสอบหญิงสาวชาวจีนวัย32ปีนอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักของรีสอร์ทแห่งหนึ่งเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะแต่จากการสอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตเดินทางมาจากเมืองกวางโจวมาเที่ยวเชียงใหม่กับกลุ่มเพื่อน5คนเข้าพักที่รีสอร์ทช่วงบ่ายวันที่28มกราจากนั้นในช่วงค่ำเนี่ยผู้เสียชีวิตคือเขายังเหมือนปาร์ตี้มีการดื่มสุรากันด้วยกับกลุ่มเพื่อนก็คือเพื่อนปาร์ตี้กันตามปกตินี่แหละก่อนที่จะขอตัวไปเข้านอนจนกระทั่งรุ่งเช้ามาพบว่านอนเสียชีวิตแล้วนะคะทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่แจ้งค่ะว่าหญิงชาวจีนที่เสียชีวิตรายนี้ไม่เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวนโรคนะคะเพราะว่าไม่มีอาการไข้คือเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยจะติดเชื้อได้อย่างน้อยต้องมีไข้ขึ้นก่อนนะคะแต่หญิงรายนี้ไม่มีไข้เนื่องจากการเสียชีวิตเนี่ยก็ยังไม่ทราบสาเหตุด้วยประกอบกับการเดินทางมาจากจีนก็ต้องประกาศเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กันแหละแต่ว่าทางการสาธารณสุขเชียงใหม่เบื้องต้นจะเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อปอดไปส่งตรวจนะคะคาดว่าใช้เวลา2วันจะทราบผลที่แน่ชัดนี่เป็นกรณีของเชียงใหม่ทีนี้เดี๋ยวไปดูอีกภาพนึงที่สุวรรณภูมิทางด้านของนาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์สุวรรณวัฒน์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต้องออกมาชี้แจงกันเลยนะคะหลังจากที่มีคนโพสต์ภาพผู้โดยสารชาวจีนนอนล้มตึงลงไปบนพื้นค่ะเนี่ยนะคะซึ่งการโพสต์ในครั้งนี้มีทั้งข้อความที่เขียนเอาไว้ด้วยว่าสนามบินตอนนี้มีคนจีนอยู่ดีๆล้มตึงลงไปเลยที่ชั้น3บอกห้ามถ่ายรูปด้วยน่ากลัวมากแล้วหลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปนะคะคนก็แชร์กันว่อนเน็ตเลยและทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์และเกิดการเข้าใจผิดกันว่าผู้โดยสารชาวชาวจีนรายนี้เนี่ยป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019และเกิดขึ้นภายในบ้านเราในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสุดท้ายผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต้องชี้แจงค่ะว่าเรื่องนี้เป็นเฟคนิวไม่เป็นความจริงนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่28มกราคมช่วงเวลาประมาณ 1:22 นาทีค่ะผู้โดยสารรายนี้เมาสุรานะคะแล้วพลัดตกเก้าอี้ทีนี้พอได้รับแจ้งเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจสอบให้การช่วยเหลือและพาผู้โดยสารคนนี้ไปแจ้งความเนื่องจากทำพาสปอร์ตหายด้วยนะคะยืนยันค่ะว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีมาตรการเฝ้าระวังและคัดกรองผู้โดยสารอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบอู่ฮั่นนะคะโดยได้รับการยกระดับการตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าจากเดิมที่มีการตรวจคัดกรองเฉพาะเมืองอู่ฮั่นและกวางโจวมาเป็นการตรวจคัดกรองทุกเที่ยวบินที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนฮ่องกงหมาเก๊าและไต้หวันเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ชมเป็นข่าวลวงเหมือนกัน
เรื่องนี้นะคะรองศาสตราจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวหลังแชร์ข่าวปลอมการกรณีการทานน้ำต้มกระเทียมรักษาโรคได้แม้บอกว่าการทานน้ำต้มกระเทียมป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยนะคะอาจารย์เจษฎาบอกไม่เป็นความจริงถ้าได้ผลจริงนี่คงประกาศกันไปทั่วแล้วนะคะและไม่มีใครแนะนำวิธีนี้ด้วยส่วนวิธีการป้องกันการติดเชื้อที่ดีที่สุดคือห่างไกลจากการใกล้ชิดสัมผัสกับผู้ที่อาจจะติดเชื้อนะคะและใช้สูตรกินร้อนช้อนกลางล้างมือเหมือนเดิมคือมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะจากอาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอธิบายถึงการแพร่กระจายของเชื้อนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิสนจงตระกูลบอกว่าเรื่องของโคโรนาเนี่ยเวลาแพร่กระจายเชื้อนะคะมันเป็นลักษณะของ droplets ไม่ใช่กรณีคล้ายๆกับการที่ใช้คำว่าแพร่กระจายผ่านทางอากาศคือ droplets เนี่ยเป็นการแพร่กระจายโดยสารคัดหลั่งคือสำหรับใครที่จะติดเชื้อเนี่ยต้องไปสัมผัสเหมือนที่ฉันอยู่ข้างคุณแอมเนี่ยถ้าเกิดมีการไอจามกันเนี่ยต้องระวังระยะทางของการที่จะแพร่กระจายเชื้อได้เนี่ยคืออย่างน้อย90เซนติเมตรคือเกือบ1เมตรระหว่างเรานะคะเพราะฉะนั้นการติดเชื้อเนี่ยเฝ้าระวังกันประมาณนี้สำหรับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จะไม่ใช่เรื่องของการที่แพร่กระจายในอากาศอันนี้จะเป็นการเข้าใจผิด